สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทาแป้งตัวนี้ให้ดูกันค่ะบานาบายเหรออ๋อบานาบี้ที่มีคริสหอวังเป็นพรีเซนเตอร์แป้งในกล่องน่ารักสีชมพูนะแกออกมาคล้ายๆตลับคูชั่นเลยนะที่ซื้อมาเป็นสีประมาณนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดก็ซื้อมาเป็นสีที่เข้มที่สุดอ่ะแหละสี B4 เดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูวันนี้หน้าดูแบบมีมันๆนิดหน่อยเพราะว่าแอบทาครีมกันแดดอะไรลองป้ายๆดูนะคะเออเข้มอยู่อ่ะเหมือนจะเข้มกว่าผิวจริงตัวเองด้วยซ้ำเออเข้มอยู่รู้สึกว่าเนียนดีเนอะเออพอปาดลงไปแล้วเนียนดีอ่ะว้ายดีใจอ่ะเพราะว่าจำได้ว่าซื้อมาเนี่ยราคาก็แพงอยู่นะ800มั้งถ้าจำไม่ผิดเออเนียนว่ะดูสีโอเคนะสีเข้มออกเหลืองด้วยเหมือนจะเหลืองกว่าผิวจริงไอตาด้วยซ้ำผิวจริงไอตาดูแบบออกไปทางน้ำตาลนะอันนี้แป้งที่ออกจะเหมือนเหลืองไปกว่าผิวจริงแต่ก็โอเคอะเหลืองดีกว่าเทาอะลองทาข้างนี้ให้ดูนะคะรูปขนเห็นรูปขนกว้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยแดงพอปาดลงไปนี่รู้สึกว่าปาดได้เนียนดีนะเนี่ยเห็นไหมพอปาดลงรอยแดงแล้วมันเนียนดีอะใจหนึ่งก็แบบตุ้มๆต่อมๆนะพูดตรงๆแล้วว่าทุกครั้งที่ซื้อแป้งซื้อคุชชั่นมาลองอะเราก็ใจภาวนาให้มันใช้ดีเพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อนะถ้ามันใช้ไม่ดีมันก็เสียเงินอะก็ซื้อเองอะรีเควสเลยมาแต่ก็ตามซื้อจะตลอดเลยบางคนน้องๆรีเควสมาก็แบบแพงอะต้องคิดก่อนซื้อปลายจมูกเนี่ยรูขนจะใหญ่มากเมื่อกี้ปาดไปแล้วทีนึงก็กบได้ดีนะแล้วนี้ก็เลยกบอีกทีนึงรู้สึกปกปิดได้ดีอยู่นะอันนี้ไม่ได้ทารองพื้นเลยนะคะทาแค่ครีมกันแดดแล้วก็มาทาให้ดูเลยหน้าผากก็จะมีเหมือนเป็นสิวเม็ดเล็กๆอุดตันพอทาแล้วเนียนดีว่ะเอ้ยบางทีที่มันเหมือนแบบเป็นรอยอะไรใหญ่ๆอ่ะอย่างเองอย่างตรงเนี้ยตรงเส้นตรงเนี้ยไอตาเป็นเขาเรียกว่าร่องน้ำหมากรอยเหี่ยวของแก้มอะไรเงี้ยมันก็ยังปิดได้ไม่มากนักนะก็ปิดได้นิดนึงแต่ไม่ได้ปิดได้หมดกลิบเหมือนทารองพื้นนะช่วงใต้ตาก็เก็บได้ไม่หมดพุ่งตรงใต้ตาก็จะมีคำบ้างแต่ก็พยายามแต้มเยอะๆนะก็ช่วยกลบได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กริบเหมือนลงคอนซีลเลอร์แหละพูดกันตรงๆมันก็แป้งอ่ะเนอะแต่ก็ถือว่าปกปิดได้โอเคนะเนียนเดียแต่รู้สึกว่าเขาทำมาเนื้อแป้งเนียนละเอียดเดียดูขมขนอะไรสามารถปกปิดได้ประมาณหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ได้กริบเหมือนพวกทารองพื้นออกงานแต่ก็โอเคอ่ะหน้าวอกไหมหน้าดูขาวพอคอมากไหมแต่จริงๆคือตัวตาเนี่ยเพิ่งทาแทนนิ่งโลชั่นไปนะตัวก็เลยจะดำมากเหมือนหน้าขาวกว่าคอนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเทาอยู่ในระดับที่โอเคอะเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกแต่ยังไม่ชัวร์นะคะว่าจะออกไปไหนตอนนี้เนี่ย10โมงเช้าก็เดี๋ยวจะออกไปทั้งวันอะเป็นแรกอะเดี๋ยวก็มาเย็นๆละกันค่ำๆเลย4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยหน้าจะยังไงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าโอเคเนียนดีนะเดี๋ยวดึกๆค่ำๆมาเจอกันจ้ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะไปเล่นโยคะแล้วก็นั่งเล่นเกมทั้งวันเลยไม่ค่อยเหนื่อยมากแล้วก็มีเหงื่อซึมๆออกบ้างนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อเพราะว่าค่ำแล้วแล้วก็หิวมากแล้วเราจะไปกินปิ้งย่างปิ้งย่างเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปราบเซียนของพวกรองพื้นแป้งติดทนเลยนะถ้ากินปิ้งย่างกลับมาแล้วหน้ายังโอเคอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีเนาะตอนนี้ก็ยังมีมันๆบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังพอไหวกลับมาแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ4ทุ่มแล้วแหละจำไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนวดต่อนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่แบบจะทำให้หน้ามันมากนะนอกจากโยคะก็มีเหงื่อซึมอยู่บ้างแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าดูตรงปลายจมูกเลยหูจมูกเป็นคราบมากๆหนักๆเบยแบบซูมใกล้ไปไหนเนี่ยแต่ดูโดยรวมทั้งหน้าก็ยังโอเคดีนะมีตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าจะเป็นคนหน้ามันทีโซช่วงจมูกเนี่ยจะมันเยอะมากแต่ว่าช่วงหน้าแก้มก็มีความมันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะอย่างว่าแหละเรามันคนหลุมขนใหญ่แต่ก็ดูโดยรวมก็โอเคอะไม่ได้ขี้เหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้เป๊ะตลอดทั้งวันตอนที่เพิ่งทาเสร็จมาใหม่ก็คือหน้าเนียนดูสวยดีนะถ้าใครแบบมีเวลาก็ซับๆหน้าแล้วก็เติมหน่อยก็ดีเพราะว่าอันนี้คือแต่ไม่ได้เติมเลยนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าใช้แพรมเมอร์รวมด้วยก็น่าจะดีกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะราคาราคาเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่จำไม่ได้ลอง Google หากันดูเองนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย